ประชาไทและ Engage Media มนุษย์ออนไลน์คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่เน็ตช้าเว็บโดนบล็อกบัตรโดนรูดรูปไปโผล่เฟซปลอมคอมโดนแฮ็กโดนคดีเพราะด่านายกจะเล่นตลก Facebook ก็ยังบล็อกประชาไทและ Engage Media ชวนทำความรู้จักสิทธิดิจิตอลคำนี้สำคัญยังไงรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหมสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการมนุษย์ออนไลน์วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิดิจิตอลครับวันนี้เนี่ยเราอยากจะพูดคุยกันว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิในการตรวจสอบอะไรบ้างแล้วสิทธินี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเสรีภาพในการแสดงออกอย่างไรของประชาชนวันนี้เราอยู่กับองค์กรที่ทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกลไกการเลือกตั้งเราอยู่กับคุณเทมไอลอครับครับสวัสดีครับชื่อเทมนะครับรัชพงษ์แจ่มจิระชัยกุลครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรืออาจจะรู้จักกันในชื่อของไอลอนะครับเราเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องประชาธิปไตยนะครับบทบาทของคุณเทมในไอลอทำอะไรบ้างครับจริงๆหลักๆเนี่ยผมจะเป็นคนที่ดูการเมืองแล้วก็สภานิติบัญญัตินะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภานะครับเช่นกระบวนการนิติบัญญัติการผ่านกฎหมายต่างๆเรามีกฎหมายอะไรบ้างที่ช่วงนี้กำลังเป็นที่สนใจนะครับกำลังเข้าสู่สภาแล้วมันสำคัญอย่างไรนะครับเราก็จะพยายามติดตามเรื่องพวกนี้แล้วก็เก็บข้อมูลนะครับเขียนเป็นบทความนำเสนอแง่มุมต่างๆให้กับประชาชนยิ่งช่วงเลือกตั้งแบบนี้ก็น่าจะเข้มข้นแน่นอนครับช่วงเลือกตั้งก็ทั้งองค์กรนะครับก็ต้องเรียกว่าเอาแรงงานทั้งหมดทุกคนที่มีมาช่วยกันทำเรื่องเลือกตั้งนะครับตอนนี้จุดสนใจของสังคมก็มุ่งตรงไปที่เลือกตั้งอย่างเดียวคือทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นช่วงเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งองค์กรต่างๆนี่การตรวจสอบภาครัฐนี่มันเริ่มต้นในไทยนี่มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนครับแบบหมายถึงว่าเราเริ่มตรวจสอบเขาได้จริงตอนไหนเราเริ่มตรวจสอบภาครัฐได้จริงตอนไหนโหยากมากในประเทศไทยเนี่ยคือการตรวจสอบภาครัฐเนี่ยเราเวลาเราพูดถึงคำนี้เราจะนึกถึงโดยอัตโนมัติว่าเป็นการตรวจสอบภาครัฐโดยประชาชนใช่ไหมครับคือเพราะการตรวจสอบภาครัฐโดยประชาชนเนี่ยโดยคอนเซปต์โดยเนื้อแท้ของมันแล้วเนี่ยมันไม่มีอยู่ในระบบการเมืองอื่นนอกจากในระบบประชาธิปไตยนะครับคือในระบบสมบูรณาสิทธิราชสมมติว่าสมบูรณาสิทธิราชเนี่ยประชาชนเราไม่มีอำนาจในการตรวจสอบภาครัฐเราไม่มีกลไกเลยนะครับซึ่งพอมันเป็นเรื่องระบบประชาธิปไตยเนี่ยพื้นฐานของมันคือสมมุติฐานของมันก็คือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยเป็นคนไม่ดีดังนั้นเราต้องตรวจสอบแต่พอเป็นระบบสมญาสิทธิราชเนี่ยสมมติฐานของมันคือผู้มีอำนาจคือคนที่ดีเราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบใช่ไหมอันนี้คือความกลับกันก็ลองคิดดูว่าตอนนี้ในสังคมไทยยังคิดอยู่แบบไหนอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยการตรวจสอบอำนาจรัฐเนี่ยเอาแบบกว้างๆเลยเนี่ยผมว่ามันมีประมาณ2แบบนะครับคือเป็นเรื่องของแนวราบและแนวดิ่งนะครับแนวราบเนี่ยตรวจสอบอำนาจรัฐแนวราบจริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นการถ่วงดุลอำนาจรัฐกันเองมากกว่าแนวราบก็คือเช่นเรามีนิติบัญญัติบริหารตุลาการที่ถ่วงอำนาจกันเองนะครับตรวจสอบกันเองนิติบัญญัติก็ตรวจสอบบริหารผ่านกลไกสภาผู้แทนราษฎรตั้งกระทู้ถามยกมืออะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับส่วนแล้วก็จะมีคนที่คุมเกมก็คือฝ่ายตุลาการอีกทีนะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบกันเองซึ่งโอเคประชาชนอาจจะมีส่วนร่วมได้บ้างเนาะแต่ไม่มากนักนะครับทีนี้การตรวจสอบแนวดิ่งนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญนะครับแนวดิ่งเนี่ยคือเป็นรัฐและเป็นประชาชนรัฐเป็นสื่อประชาชนอย่างเงี้ยนะครับเป็นขั้นแนวดิ่งลงมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราก็สามารถในฐานะประชาชนเนี่ยเราตรวจสอบภาครัฐยังไงนะครับเราก็สามารถทำได้ด้วยกันง่ายที่สุดก็คือการพูดนะเอาตรงๆนะครับการพูดการแสดงความคิดเห็นนะครับการแสดงความเห็นในโลกออนไลน์ก็ได้นะครับไปชุมนุมประท้วงนะครับเหล่านี้เนี่ยคือการตรวจสอบหน้าร้านทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้อีกแบบหนึ่งก็คือกลไกในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายบ้างกลไกเข้าชื่อเสนอถอดถอนการโทรหาสสของเรานะครับในต่างประเทศเนี่ยนี่คือเรื่องสำคัญมากเช่นการเขียนจดหมายหาสสโทรหาสสเนี่ยแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากให้คุณทำในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นว่ามันก็มีตรวจสอบในทางกลไกแล้วก็ทางแบบทางวัฒนธรรมในการพูดนะครับซึ่งไอ้ตรวจสอบทางกลไกเนี่ยมันก็จะไปเรียกว่าไปครอสกับการตรวจสอบในแนวราบด้วยเพราะว่ามันก็เป็นการเหมือนกระทุ้งให้นิติบัญญัติมันทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
กว้างๆอย่างนี้ดีกว่าคือเขาเขียนจดหมายไปหาส.ส.ได้เลยโทรหาส.ส.ได้เลยว่ามันมีปัญหาแต่ไม่ได้โทรเรื่องส่วนตัวใช่ไหมไม่โทรเรื่องส่วนตัวคือเขาในต่างประเทศอย่างในสหรัฐเนี่ยครับออฟฟิศของส.ส.เนี่ยมีเบอร์นะครับแล้วทุกคนโทรไปได้นะครับโอเคอาจจะไม่เข้าสู่เบอร์ไม่เท่าสู่แบบไม่ได้โทรหามือส.ส.โดยตรงอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะต้องมีออฟฟิศรับตลอดนะครับแล้วก็พูดได้ทุกเรื่องนะครับแล้วส.ส.บางคนเนี่ยสมมติว่าเป็นในอเมริกาเป็นคองเกรสใช่ไหมมันเป็นเซสชันสมมติว่ามันจบเซสชันก็คือเหมือนปิดสมัยประชุมสภาครับเขาก็จะกลับหลายคนเขาก็จะกลับไปพื้นที่ของตัวเองแล้วเขาก็จะมีทาวน์ฮอลล์มีติ้งเพื่อคุยกับฐานเสียงตัวเองนะครับคุยกับประชาชนในพื้นที่ตัวเองว่าในเซสชันที่ผ่านมาฉันโหวตแบบนี้ฉันไปทำนู่นทำนี่มาคุณมีความเห็นว่ายังไงบ้างนะครับแล้วเขาก็ต้องโต้ตอบกันตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นระบบแบบนี้นะครับเป็นระบบที่ประชาชนเองก็ต้องเช็คกับส.ส.ตลอดเวลาว่าผู้แทนของตลอดเวลาว่าคุณทำงานเป็นยังไงบ้างอ๋อคือเขาเช็คถึงขั้นว่าคุณกฎหมายนี้ทำไมคุณไปยกให้ผ่านล่ะกฎหมายนี้ทำไมคุณไปค้านล่ะอะไรแบบนี้ได้เลยใช่ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นวันออนเป็นไม่ใช่เชิงวันออนวันแต่ว่าส.ส.นะยืนอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วก็มีประชาชนยกมือถามที่ผ่านมาคุณถามอะไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เถียงกันครับแล้วในเมืองไทยนี่มันตรวจสอบได้จริงๆมากแค่ไหนครับเวลาเราจะไปยื่นกฎหมายยื่นอะไรเงี้ยอาจจะเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเห็นภาพของนักร้องซะมากกว่าถูกไหมครับจะใช้ของการไปร้องโทษอะไรนะร้องทุกข์กล่าวโทษอะไรแบบนี้อันนั้นก็คือการตรวจสอบแบบหนึ่งหรือเปล่า To be fair ก็ใช่นะครับ คือเราก็ต้องพูดตรงๆว่าการไปร้องต่างๆเนี่ยมันก็ถูกนะครับว่ามันการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามกลไกที่ควรจะเป็นนะครับแต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้องค์กรที่มันรับเรื่องเนี่ยอยู่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับคือหลายครั้งหลายเรื่องเนี่ยต้องใช้ดุลพินิจขององค์กรเหล่านี้มากพอสมควรในการที่จะ process เรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ต้องก็ได้นะครับเช่นอะไรดีอะเอาเป็นว่าหลายเรื่องที่นักร้องเราเห็นกันในตามข่าวผมไม่พูดชื่อแล้วกันไม่พูดเรื่องแล้วด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าใช้ common sense มันก็ได้นะครับคือบางเรื่องโอเคมันมีมูลจริงก็ส่งไปแต่บางเรื่องไม่มีมูลก็ไม่จำเป็นนะครับซึ่งการร้องที่มันมากเกินไปแล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ว่าเราไปทำข่าวของคนพวกนี้ด้วยคือบางเรื่องเนี่ยสื่อก็ไม่ต้องไปทำก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคือผลที่มันตามมาของการที่ทำให้เห็นนักร้องเหล่านี้เยอะขึ้นแล้วปรากฏในหน้าสื่อทำให้สังคมมันรับรู้เยอะขึ้นเนี่ยในแง่หนึ่งมันทำให้กระบวนการตรวจสอบมันดูไร้สาระพูดตรงๆนะครับดูไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ดูว่ามันกลายเป็นช่องทางสำหรับการใช้เป็นอาวุธในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามซะมากกว่านะครับผมว่าสังคมเราก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่องของการใช้ดุลพินิจวิจารณญาณแล้วก็หลักการในประชาธิปไตยอีกเยอะแต่ข้อสังเกตอย่างนึงคือคนที่เวลาบอกว่าจะไปตรวจสอบกลไกอำนาจไปร้องแม้กระทั่งคนที่ไปร้องบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะต้องดูมีสถานะทางสังคมอย่างนึงเช่นดูเป็นที่เป็นคนที่มีความรู้ทางกฎหมายดูเป็นทนายดูเป็นผู้เชี่ยวชาญดูเป็นกรรมาธิการอะไรบางอย่างนะครับตามที่เขาอ้างนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ได้เห็นภาพว่าแบบประชาชนทั่วไปสามารถเดินเข้าไปแล้วก็พูดเรื่องนี้อาจจะแบบเขียนด้วยภาษาธรรมดาธรรมดาทั่วไปเลยอะไรถูกไหมครับมันก็จะต้องมีขั้นตอนแบบเราจะเข้าไปในศาลเนาะไปเขียนคำร้องเขียนอะไรเราก็จะต้องรู้กฎหมายรู้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเลเยอร์ที่ทำให้การร้องทุกหรือตรวจสอบภาครัฐมันยากขึ้นนะครับสมมติเราอยากไปตรวจสอบองค์กรใดสักองค์กรหนึ่งว่าแบบถนนหน้าบ้านเราเนี่ยมันพังอ่ะแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราไม่เอาเพจ Facebook ก็ได้แต่ว่ามันก็มีช่องทางมีระบบอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลยนะจากปัญหาเรื่องนี้คือเราไปถกราชการเยอะเกินไปหน่อยคือพอเป็นราชการเนี่ยฟอร์มต้องเป๊ะต้องมีสับถูกต้องเว้นวรรคยังไงตาครุฑต้องอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันกลายเป็นเรียกว่าเป็น barrier entry level อะครับคือเราเข้าถึงไม่ได้เพราะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไม่ถึงเราไม่มีความสามารถมากพอดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องของสังคมไทยมันจะกลายเป็นสังคมของนักเทคนิคซะเยอะนักเทคนิคนักกฎหมายนักทนายความอะไรต่างๆผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่รู้ไส้รู้พุงต่างๆนานาว่ากลไกต่างๆมันทํายังไงซึ่งพอเป็นระบบที่ราชการมันปิดแบบนี้เนี่ยมันทําให้ประชาชนทั่วไปมัน
หมดหวังนะครับเข้าไม่ถึงเราจะไปร้องยังไงอย่างที่พูดเลยถูกต้องเลยว่าเราจะไปร้องยังไงสมมติผมไม่พอใจเนี่ยผมจะไปร้องยังไงไม่ได้นะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาวิ่งหาผู้แทนนะครับอย่างนึงคือถ้าราชการมันโอเคราชการเขาดีกว่าเรามีระบบการกรอกอะไรที่ดีกว่าเราแต่ว่าถ้าไปไม่ได้เนี่ยวิ่งหาผู้แทนนะครับแล้วผู้แทนเนี่ยจัดการต่อประสานต่อคุยในสภาต่อแต่ทีนี้ปัญหาที่ต่างจากในเมืองไทยเนี่ยคือผู้แทนเราไม่มีประสิทธิภาพนะครับกลไกรัฐสภาเนี่ยทำงานไม่ได้ในช่วงหลังๆในช่วง2ปีหลังของรัฐบาลประยุทธ์หลังเลือกตั้ง62เนี่ยพูดตรงๆว่ากลไกสภาทำงานไม่ค่อยได้นะครับเรียกรัฐมนตรีมาก็ไม่มาส่งคนนู้นคนนี้มากรรมาธิการจะเรียกเอกสารศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้ปัญหามันซับซ้อนมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงวิธีคิดนะครับว่าเราอยากจะเปิดเผยข้อมูลสักเท่าไหร่เราอยากจะพร้อมรัฐบาลจะพร้อมให้ตรวจสอบมั้งเท่าไหร่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนวิธีคิดปั๊บเนี่ยผมคิดว่ามันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีกลไกหลายอย่างต้องแก้นะครับแล้วอันนี้อาจจะชวนคุยกับเทมครับว่าอย่างไอลอว์นี่ทำงานเรื่องการตรวจสอบนี่ยากไหมครับอย่างไอลอว์เนี่ยผมพูดตรงๆคือเราใช้ข้อมูลที่มันส่วนใหญ่เลยนะใช้ข้อมูลที่มันอยู่แล้วในที่สาธารณะคือเราไม่ได้ไปขอข้อมูลอะไรที่มันยากเย็นแล้วแต่ว่าเราคิดแค่เรื่องแค่นี้ก็เป็นอะไรที่ยากแล้วนะครับสำหรับประชาชนส่วนใหญ่เช่นกฎหมายจะเข้าเนี่ยกฎหมายสำคัญมากจะเข้าสภาเนี่ยถ้าประชาชนไปอ่านเองมันยากมากนะครับคือกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พยายามเขียนมาให้มนุษย์ทั่วไปเข้าใจได้ง่ายนะครับเราก็เลยอ่านให้นะครับแล้วเราสรุปมาให้ง่ายๆมีกราฟิกอินโฟกราฟิก1ชิ้น2ชิ้นบ้าง3ชิ้นบ้างที่ปุ๊บแล้ว5นาทีเข้าใจเลยหรือว่าอยากจะอ่านให้มันลึกขึ้นก็มีบทความขนาดยาวให้อ่านนะครับเพราะว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญแล้วนะครับหรือเช่นมีอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะครับเราก็สรุปให้ดูว่ารัฐธรรมนูญที่เสนอเข้าไปเนี่ยมีเนื้อหายังไงบ้างแล้วตอนที่อภิปรายเนี่ยใครพูดอะไรและใครโหวตอะไรพรรคอะไรโหวตอะไรนะครับนี่คือการเรียกว่าเป็นทำหน้าที่เป็นวอชด็อกกันนะครับก็คือเป็นหมาเฝ้าของนึงก็คือว่าคุณทำอะไรอยู่เนี่ยคุณพูดอะไรในสภาคุณเสนออะไรเนี่ยเราเก็บอยู่นะเราพร้อมเผยแพร่อยู่นะแล้วเราใช้ช่องทางออนไลน์เนี่ยในการให้ประชาชนเรียกว่าเป็น awareness ของประชาชนให้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมครับว่ากฎหมายอะไรบางที่ทำแล้วมันโอ้โหอันนี้มันยากมากอะไรเงี้ยแบบเราเป็นคนที่เพิ่มเข้าไปหรือว่าทำเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนได้รู้อันนึงที่ผมทำเองเลยแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายป้องกันการซ้อมทรมานและการอุ้มหายนะครับมาครับให้บุคคลสูญหายอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่สำคัญมากนะครับแล้วก็สนุกนะครับในแง่ของกระบวนการในสภาเนี่ยมีการซับซ้อนนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยมีร่างเยอะนะครับคือประชาชนก็เสนอร่างประชาชนก็เสนอร่างพรรคการเมืองก็เสนอและสุดท้ายครม.ก็เสนอนะครับประชาชน4ร่างเนี่ยไม่เข้าใจนะครับเราก็เลยทำสรุปมาให้ว่าโอเคแต่ละร่างต่างกันยังไงบ้างต่างๆนานาแล้วกระบวนการในกรรมาธิการเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเนื้อหาเยอะนะครับสุดท้ายพอไปถึงชั้นสว.เนี่ยก็เยอะอีกนะครับคือสว.เองเนี่ยกรรมาธิการสว.เนี่ยเสนอแก้ไขร่างเนื้อหากลับให้มันเรียกว่าให้มันก้าวหน้าน้อยลงอ่ะนะครับแล้วที่ประชุมใหญ่สว.ก็พลิกกลับอีกรอบนึงนะครับโอเค to be fair ก็ให้เครดิตในเรื่องนี้นะครับว่าที่ไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการสว.แต่กระบวนการเหล่านี้เนี่ยโหยากมากนะครับคือแค่เล่าแค่นี้เนี่ยยังฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจถ้าเกิดไม่เข้าใจก็บอกนะครับแต่ว่า point หลักก็คือว่ากระบวนการมันซับซ้อนกระบวนการนิติบัญญัติมันซับซ้อนนะครับแล้วก็ยิ่งด้วยเนื้อหากฎหมายที่มันยากขนาดนี้นะครับมีโทษซ้อมทรมานมีโทษอุ้มหายมีโทษการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ํายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โอ้มันฟังแล้วมันยากมากนะครับเราก็พยายามที่จะตีแผ่เรื่องนี้ออกมาให้สังคมรู้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ค่อนข้างได้รับเรียกว่าอะไรดีอะ engagement ค่อนข้างดีนะครับในโซเชียลมีเดียแล้วสุดท้ายเนี่ยครับมันปูไปทำให้เราเห็นว่าอ๋อสุดท้ายแล้วที่รัฐบาลมันออกพ.ร.ก.มาเพื่อยกเว้นบางมาตราของร่างกฎหมายนี้เนี่ยมันคือมาตราไหนนะครับแล้วมันมีที่มาอย่างไรถ้าเราไม่ทำตั้งแต่ทีแรกเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนะครับ
ในต่างประเทศนี่องค์กรแบบ Watchdog แบบนี้มันฟังก์ชันหรือมันมีเยอะไหมครับหรือว่าเขาต้องทำกันแบบนี้ไหมคือถ้าเราไม่เซตอัพองค์กรรวมตัวกันมาแล้วก็ทำงานเรื่องนี้เป็นหลักต่างประเทศนี้เขาสู้กันยังไงชาวบ้านประชาชนผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะในต่างประเทศในการที่จะมีองค์กรที่จับตาคือโอเคผมไอลอเองเนี่ยเป็นองค์กรที่ในแง่นึงเราทำงานเป็นเป็ดอยู่อย่างนึงก็คือเราทำหลายอย่างนะครับคือเราตั้งบนสมมติฐานว่าสังคมต้องการอะไรสังคมควรจะรู้อะไรนะครับเราก็ทำแต่ในเมืองนอกเนี่ยองค์กรเขาเยอะกว่าเรามากนะครับเราถ้าไอรออยู่ในเมืองนอกเราอาจจะไม่ต้องเป็นเป็ดก็ได้นะครับแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยมันเยอะมากองค์กรนึงก็ทำแบบไปทางเดียวเลยก็คือเช่นถ้าองค์กรนี้ทำเรื่องการจับทุจริตเขาก็จะจับทุจริตอย่างเดียวเลยถ้าองค์กรนี้ทำเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเขาก็จะพุ่งตรงไปเรื่องการเปิดเผยข้อมูลถ้าองค์กรนี้ทำเรื่องการเปิดเผยข้อมูลแบบกระบวนการภาครัฐเขาก็จะทำไปด้านนั้นเดียวนะครับองค์กรเขาเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างนึงที่ต้องพูดก็คือว่านอกจากองค์กรภาคประชาสังคมแล้วเนี่ยองค์กรที่มันเป็นสับเซตในพรรคการเมืองก็สำคัญเช่นเดียวกันเช่นในระบบการเมืองที่มันมั่นคงนะครับพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองจริงๆเนี่ยในองค์มันจะมีพรรคการเมืองเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ว่าในปีในพรรคเองเนี่ยมันก็จะมีเป็นองค์กรของแต่ละเรียกว่าเป็นโปรเกรสซีฟบ้างเป็นคอนเซอร์เวทีฟบ้างอะไรเงี้ยครับเช่นในอเมริกาเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นโปรเกรสซีฟโดยเฉพาะเลยของพรรคเดโมแครตนะครับเขาก็จะไม่ได้ทำงานกับพวกอีลีทของพรรคแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามจะผลักดันให้ความสนับสนุนแคนดิเดตที่เป็นหัวก้าวหน้าเพื่อลงเลือกตั้งprimary แข่งในพรรคนะครับเพื่อส่งคนเหล่านี้เข้าไปสู่สภาให้ได้นะครับที่เห็นว่ามันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่ต่อสู้กันต่างๆนานาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเกิดการเช็คแอนด์บาลานซ์กันตลอดนะครับว่าคุณทำยังไงคุณทำยังไงนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยการผลักดันนโยบายคือเป้าหมายสูงสุดแล้วก็ระบบเขาส่งเสริมให้มีองค์กรเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพอมีองค์กรเหล่านี้ว่าไอ้พวกนี้ข้ามชาติไอ้พวกนี้รับเงินมาทำลายประเทศอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องปกติในรัฐของเขาในระบบของเขาที่มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนขึ้นมาเนี่ยก็พร้อมที่จะตรวจสอบใช่ครับคืออย่างที่ผมบอกครับว่าการตรวจสอบเป็นพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยเนาะแล้วก็สมมติฐานคือผู้นำเป็นคนไม่ดีเราถึงต้องตรวจสอบนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับการที่จะมีองค์กรหลายๆองค์กรแม้อยู่ในภายใต้พรรคการเมืองหรืออยู่นอกพรรคการเมืองเนี่ยที่จะตรวจสอบกันเองและตรวจสอบกันหรือสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปสู้กันในศาลต่อก็มีนะครับไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในไทยเราถึงต้องมาคุยกันในเรื่องนี้ด้วยซ้ำครับก็ต้องมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเป็นในสังคมไทยนี่ยิ่งเข้าใจว่าช่วงรัฐประหารใหม่ๆนี่ก็น่าจะน่ากังวลมากกว่าแล้วมันมีความยากไหมครับในเชิงของการทำงานว่าการตรวจสอบภาครัฐในระบบของไอลอนี่ค้นข้อมูลยากไหมขอข้อมูลยากไหมแล้วกว่าจะได้มาราชการเขายินดีให้เลยไหมครับหรือว่าอิดออดขึ้นอยู่กับหน่วยงานนะแต่อย่างที่บอกครับคือส่วนใหญ่เราทำงานกับข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วนะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตบ้างอยู่ในฐานข้อมูลของราชการบ้างแต่ว่าก็มีบางครั้งเหมือนกันที่เราจะต้องใช้อำนาจตามพรบข้อมูลข่าวสารราชการนะครับซึ่งครั้งหนึ่งที่เคยขอเนี่ยก็คือขอเรื่องข้อมูลของผู้ช่วยของคณะทำงานของสภาวุฒิสภานะครับคือสวนี่แหละว่าผมอยากรู้ว่าคุณตั้งใครบ้างมาเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือว่าเขาไม่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA นะครับซึ่งนี่มันผิดหลักการอยู่นะครับคือเป็นองค์กรภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลได้สิเราอยากรู้ว่าคุณใช้อำนาจรัฐไปทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือได้แต่ถ้าเกิดผมเดินเข้าไปแล้วขอเอกชนว่าเฮ้ยขอข้อมูลพนักงานและเงินเดือนทุกคนหน่อยอันเนี้ยไม่ได้ถูกไหมแต่พอเป็นอำนาจรัฐกินภาษีประชาชนเนี่ยต้องได้นะครับซึ่งเขาปฏิเสธมามันก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจประมาณนึงเพราะไม่นึกว่าโอ้จะมีเหตุผลประมาณนี้ด้วยเว้ยนะครับแต่ก็โชคดีคือเราพอเอิญว่าเราได้เอกสารข้อมูลผู้ช่วยสว.แต่ว่าเป็นข้อมูลเก่ามาเราก็เลยใช้ข้อมูลนั้นแทนนะครับในการตรวจสอบนะครับแล้วเราก็ตีแผ่เราทำอินโฟกราฟิกนะครับแล้วทำให้เห็นว่า
มีการใช้อำนาจรัฐในการแต่งตั้งญาติมิตรสหายนามสกุลเดียวกันนะครับมารับเงินเดือนกินภาษีประชาชนอยู่นะครับอะไรประมาณนี้จริงๆในสังคมไทยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนตรวจสอบเลยจริงๆก็มีองค์กรอื่นอยู่ที่กลไกระบบเนี่ยเขาตั้งมาให้ตรวจสอบอีกมากมายวันนี้มันฟังก์ชันมากแค่ไหนครับแบบเวลาเขาองค์กรตรวจเงินแผ่นดินนี่เขากล้าไปตรวจหัวหน้าคณะรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยผมคงไม่มีความรู้ด้านรายละเอียดมากแต่ว่าถ้าพูดถึงองค์กรอิสระเนี่ยจริงๆตั้งต้นมันดีนะครับคือ40เนี่ยเรารัฐธรรมนูญ40เนี่ยเราคิดว่ามันจะต้องมีองค์กรอิสระที่เข้ามาตรวจสอบอำนาจรัฐอีกทีนึงนะครับแล้วในองค์กรอิสระชุดแรกที่มันมาจาก40รัฐธรรมนูญ40เนี่ยก็พูดตรงๆว่าทำงานได้ดีประมาณนึงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยองค์กรอิสระเหล่านี้มันถูกเปลี่ยนให้ผิดเพี้ยนไปด้วยระบอบรัฐบาลทั้ง49และ57นะครับเราสังคมไทยเราต้องคิดถึงเรื่องนึงก็คือที่มาของแต่ละองค์กรนะครับคืออย่างองค์กรอิสระในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อเขาปปช.หรือว่าองค์กรอย่างกกต.เนี่ยจะทำงานอย่างอิสระอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะว่าเขาถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารนะครับแล้วคณะรัฐประหารก็ใช้องค์กรเหล่านี้ในการผดุงอำนาจตัวเองนะครับมันจึงกลายเป็นองคาพยพของรัฐบาลและองค์กรที่ไม่อิสระนะครับดังนั้นเนี่ยที่มาเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญพอๆกับตัวการถ่วงดุลอำนาจนะครับเวลาเราสู้กันเนี่ยเราก็สู้กันตั้งแต่ที่มาว่าที่มาควรจะเป็นประชาธิปไตยยังไงเราก็เคยมีข้อเสนอที่เรียกว่ารีเซ็ตองค์กรอิสระทั้งหมดนะครับเพราะว่าองค์กรอิสระในที่อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยสารตั้งต้นมันคือคสช.หมดเลยนะครับเขาอยู่มันหันมากจนขนาดนี้แล้วนะครับอย่างใช่เลยอย่างที่คุณเทมบอกก็คืออย่างกรณีที่มาของสว.เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ดูกลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นก้างชิ้นใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่าก็ยังมีอำนาจในการเลือกนายกแต่ขณะเดียวกันก็มีที่มาจากอดีตจะว่าอดีตก็ไม่ใช่เขาก็ยังเป็นนายกอยู่หรือกลุ่มของการทำงานรัฐประหารในครั้งก่อนเนี่ยก็มันก็มีคำถามแน่นอนถึงวิจารณญาณว่าอ้าวเขาจะเลือกคนที่ไม่ได้ตั้งเขามาทำไมเขาก็ต้องเลือกคนของเขามาก่อนอย่างนี้ใช่ผมว่าสว.หลายคนก็ชอบพูดนะครับว่าสว.มีวิจารณญาณเป็นของตัวเองคุมกันไม่ได้นะครับแต่พอเลือกนายกจริงๆโหวตให้ประยุทธ์ทุกคนเลย สงสัยว่าก็คงมีวิจารณญาณนะครับแต่ว่ามีเหมือนกันไม่น้อยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่อให้พูดน้ำท่วมทุ่งสักเท่าไหร่ว่าตัวเองมีวิจารณญาณมีความอิสระเนี่ยแต่การย้อนกลับไปดูว่าคุณถูกแต่งตั้งโดยใครเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นการทำหน้าที่ให้ใสสะอาดคือมันต้องกลับไปที่เรื่องที่มานะครับว่าคุณมาอย่างเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นะครับซึ่งสว.ชุดนี้ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนนะครับในยุคปัจจุบันนี้ครับคิดคุณเทมคิดว่าประชาชนตื่นรู้เรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการติดตามภาครัฐมากแค่ไหนในปัจจุบันผมคิดว่าเยอะขึ้นนะแต่ส่วนหนึ่งมันมาเพราะว่าโซเชียลมีเดียหรือเปล่าไม่แน่ใจคือพอมันเป็นโซเชียลมีเดียเช่นเรื่องใน Twitter ต่างๆนานาเนี่ยโอเคแหละมันเป็นโซเชียลมีเดียที่คุยกันแบบสั้นๆนะครับมันก็อาจจะอะไรที่ยาวๆมากกว่าอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่ว่าข่าวสารมันกระจายไปเร็วขึ้นนะครับโอเคมันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบแต่ว่าในแง่นึงเนี่ยมันทำให้เรื่องของที่เกิดขึ้นในสภาเรื่องของที่เกิดขึ้นในการเมืองต่างๆเนี่ยมันกระจายไปไวมากนะครับเวลามีเรื่องสำคัญเช่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างไอรอทำเนี่ยพอเรารู้ว่ามันตกแน่นอนยังโหวตไม่เสร็จเราก็ขึ้นเลยนะครับว่าตกแล้วนะครับร่างนี้ตกแล้วเนี่ยคนก็เห็นทันทีนะครับแล้วก็สื่อสารได้ทันทีนะครับมันจึงทำให้เรียกว่าเกิดคอนเวอร์เซชันนะครับคือไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพื้นฐานของการตรวจสอบมันมาจากการพูดนะครับถ้าเกิดประชาชนมีการพูดมีพับลิกดีเบตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่คนออกมาแสดงความเห็นกันเนี่ยมันยิ่งทำให้เรื่องเหล่านี้ดังขึ้นแล้วมันไปถึงหูผู้มีอำนาจได้นะครับผมยกตัวอย่างว่าการพูดใน Twitter หรือใน Facebook เนี่ยหรือในบนท้องถนนก็ตามอ่ะมีผลกระทบอย่างไรนะครับ
เมื่อกี้เราพูดเรื่องสวนะครับอำนาจหลักของสวตอนนี้คือการเลือกนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเรามีความพยายามปิดสวิตช์สวหรือการตัดอำนาจนายกรัฐมนตรีเนี่ยเลือกสวเลือกนายกประมาณสัก6รอบแล้วมั้งนะครับ6รอบคือร่างแก้ไขรัฐมนูล6ฉบับนะครับที่ไม่ผ่านเลยแม้แต่ฉบับเดียวเพราะว่าสวไม่เอานะครับแต่ว่าฉบับที่ได้เสียงสวเยอะที่สุดเนี่ยประมาณ50กว่าเสียงนะครับซึ่งมันก็ยังน้อยกว่า80กว่าเสียงที่เราจะ84เสียงที่เราจำเป็นต้องได้เนี่ยมันอยู่เกิดขึ้นในช่วงที่การชุมนุมช่วงปลายปี63นะครับปลายปี63เนี่ยโอ้การชุมนุมมันใหญ่มาก Discord มันเกิดการดีเบตกันใน Facebook Twitter แล้วก็ลงถนนกันอีกนะครับสิ่งเหล่านี้กดดันผู้มีอำนาจมากนะครับมันกดดันมากนะครับแล้วทำให้เขาอย่างน้อยมีสวตั้ง50กว่าคนเนี่ยลงคะแนนให้เพื่อตัดอำนาจตัวเองแต่พอเป็นช่วงหลังๆอย่างล่าสุดเนี่ยที่กลุ่มโน272เขายื่นเข้าไปเนี่ยกระแสมันน้อยลงนะครับสุดท้ายมันก็มีสวโหวตให้แค่20คนนะครับมันหายไป30คนเลยเพราะว่าแรงกดดันมันหายไปนะครับเราไม่เห็นว่าการตรวจสอบหรือการผลักดันอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องใช้เสียงประชาชนก็คิดว่าน่าจะตื่นตัวมากขึ้นคิดว่าตื่นตัวเยอะขึ้นนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าใจว่าเวลาอภิปรายหรือไม่ไว้วางใจหรือประชุมสภาในหลายไฟเนี่ยมีคนทำสรุปให้ดูตัดคลิปสั้นตัดอะไรอย่างนี้ให้ดูใช่ใช่คลิปสั้นนี่เป็นอะไรที่ทรงพลังมากนะครับคนดูกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็แชร์กันรวดเร็วบางเวอร์ชันบางสำนักข่าวนี่มีแบบเวอร์ชันไม่มีประท้วงด้วยก็คือเอาเนื้ออย่างเดียวโอ้ดีเลยตัดประท้วงออกพอเวลาผมดูเนี่ยผมก็ขี้เกียจดูประท้วงเหมือนกันครับแล้วสำหรับเรื่องตั้งที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคุณเทมคิดว่ามันมีอะไรน่าติดตามตรวจสอบไหมครับพอจะสปอยให้พวกเราฟังกันหน่อยได้ไหมครับว่ามันมีอะไรน่าลุ้นน่าดูหรือว่าเราต้องมองอะไรหรือประชาชนควรจะไปเวลาประชาชนไปเลือกตั้งหรือไปดูผลคะแนนเราควรต้องฟิกหรือดูอะไรนี้พอติดเครื่องมือให้เราได้ไหมการเลือกตั้งปี2562เนี่ยปัญหาเลยก็คือว่าการความไม่โปร่งใสของการนับคะแนนของกกต.นะครับถ้าผมถามวันนี้ประชาชนไทยเนี่ยว่ามีใครบ้างที่เชื่อมั่นในการทำงานของกกต.ผมว่ามีน้อยมากนับหัวได้นะครับเพราะอย่างหนึ่งคือ62มันไม่โปร่งใสนะครับสิ่งที่62เกิดขึ้นก็คือว่ากกต.เนี่ยมีระบบที่เขาเรียกว่า Rapid Report ผมจำชื่อนะ Rapid Report เนี่ยคือเหมือนกับให้เมื่อหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กกต.ประจำหน่วยคีย์ข้อมูลลงแล้วคีย์ข้อมูลลงแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับแล้วมันก็จะส่งข้อมูลเป็นทอดๆไปกกต.ประจำหน่วยส่งให้เขตส่งให้จังหวัดส่งให้ส่วนกลางนะครับแล้วส่วนกลางเนี่ยค่อยเปิดเผยข้อมูลกับสื่อแล้วสื่อค่อยเปิดเผยข้อมูลกับประชาชนนะครับถ้าเห็นเส้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้เลยคือเส้นระหว่างกกต.ประจำหน่วยที่เล็กที่สุดจนถึงกกต.กลางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเส้นเนี้ยไม่โปร่งใสนะครับถ้าเราจำกันได้62เนี่ยมันคะแนนมันขึ้นลงนะครับคือเวลาผมได้ตามตรรกะทางปกติแล้วนะนับคะแนนคือ1 2 3 4 5ใช่มั้ย1ล้านเสียงมันจะลดไม่ได้คะแนนมันจะลดไม่ได้เพราะเรานับไปแล้วนะครับแต่ว่า62ที่เกิดขึ้นคือ1ล้านเสียงเหลือ 500,000 แล้วขึ้นเป็นล้าน2ก็ขึ้นมา 800,000 อะไรเงี้ยนะครับไม่มีคำอธิบายนะครับนี่เป็นปัญหา2ส่วนคือปัญหาความไม่โปร่งใสและความปัญหาของการไม่อธิบายนะครับโอเคไม่โปร่งใสชัดเจนอาจจะเป็นโอเคผมยอมรับได้ถ้าเกิดมันมีเรื่องความผิดพลาดส่วนบุคคลเช่นกกต.ประจำหน่วยกรอข้อมูลผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยอมรับได้เพราะมันเป็นเราเป็นมนุษย์เราก็ผิดพลาดได้ใช่ไหมแต่ทีนี้มันไม่โปร่งใสครับคือมันไม่โปร่งใสในแง่ที่ว่าถ้ามันมี human error คุณก็ต้องพูดออกมานะครับผิดพลาดตรงไหนทำไมจาก8ล้านมันเหลือ7ล้านได้ทำไมเขตนี้ผู้สมัครพักนี้ได้ 35,000 อยู่ดี2ชั่วโมงถัดมาแม่งเหลือ 8,000 ทำไมนะครับไม่มีคำอธิบายนะครับปัญหาที่2คือไม่มีคำอธิบายกกต.ที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.เนี่ยไม่เคยออกมาอธิบายว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนนะครับและพอคุณไม่ออกมาอธิบายเนี่ยก็เกิดความสงสัยและพอเกิดความสงสัยคนก็ไม่เชื่อมั่นในผลการเลือกตั้งใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้
ไอ้ระบบ Rapid Report เนี่ยโอเคมันห่วยนะครับมันมีปัญหามากในปี62เขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็บอกว่าจะไม่ยังไม่รู้ว่าจะมีระบบอะไรในการรายงานผลนะครับตอนนี้ก็เลยอยู่ในสภาวะที่ไม่เข้าใจกันว่าจะเอายังไงกันแน่นะครับสำหรับภาคประชาชนทั่วไปทำไมได้นะครับในเรื่องของการนับคะแนนเนี่ยเรามีโครงการนะครับเรื่องบวช62นะครับสิ่งนี้เนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปี62แล้วคือเราเห็นปัญหาปี62คือ62เราไม่รู้คะแนนประจำหน่วยนะครับเพราะเรารู้อย่างเดียวคือกกต.กลางประกาศว่าใครชนะใครได้คะแนนเท่าไหร่แต่ไอ้หน่วยเล็กๆวัดอะไรต่างๆโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้ต่างๆเนี่ยที่มันมีคนไปใช้สิทธิ์หลักพันคนเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยบวช62คือสิโครงการที่เราพยายามจะหาอาสาสมัครประชาชนใครก็ตามที่รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนะครับไปหน่วยเลือกตั้งให้เราหน่อยนะครับง่ายมากคือไปตรวจเลือกตั้งคุณไปหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วอย่าเพิ่งหลับนะครับหรือจะไปหาอะไรกินนิดนึงพอตกเย็นปั๊บหีบปิด 5:00 นเนี่ยอยู่ดูการนับคะแนนให้เราหน่อยนะครับว่ากกต.ประจำหน่วยรับคะแนนถูกต้องไหมขีดถูกต้องไหมขานถูกต้องไหมรวมคะแนนถูกต้องไหมนะครับเมื่อดูเสร็จแล้วเนี่ยถ่ายรูปกลับมานะครับแล้วส่งมาในเว็บโหวต62ให้เรานะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อหน่วยนี้มีคะแนนเท่านี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เช็คกับกกต.ได้ว่าคะแนนที่กกต.ประกาศคะแนนสุดท้ายเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับจริงๆเรื่องนี้ก็มีต้องให้เครดิตกกต.นิดนึงนะครับว่าเขามีออกระเบียบใหม่แล้วก็พยายามจะเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นคือใบส.ส. 5/18 คือใบรวมคะแนนสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าจะอัปโหลดขึ้นทางอินเทอร์เน็ตให้ดูกันได้แล้วนะครับไม่กี่วันหลังเลือกตั้งนะครับไม่แน่ใจว่ากี่วันแต่ว่าถ้ากกต.ทำได้จริงตามนี้จริงนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เราก็ยังต้องการประชาชนที่ไปดูตามหน่วยเลือกตั้งอยู่นะครับเรามีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 100,000 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศในครั้งนี้เพราะฉะนั้นประชาชน 100,000 คนนะครับถ้ามีใจนะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาคะแนนเสียงของเราเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะครับที่เว็บ vote62.com ก็คือสามารถไปติดตามได้ว่าตอนเขานับคะแนนมันเป็นยังไงโปร่งใสไหมใช่คือไม่อยากถ้าไปเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ไปในทัศนคติที่ว่ากกต.จะโกงนะครับแต่เราไปช่วยเขาทำงานดีกว่านะครับเช่นบางครั้งเนี่ยอาจจะคือกกต.จำหน่วยผมเห็นใจนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาต้องตื่นมาตั้งแต่ส่วนใหญ่ก็ไปเอาข้าราชการมานะครับแล้วเขาต้องตื่นตั้งแต่ 3-4 มารับบัตรจัดหน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วพอตกเย็นก็ต้องมานั่งนับบัตรขีดบัตรรวมคะแนนบวกลบอีกนะครับมันเหนื่อยนะครับอากาศมันก็ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีประชาชนไปช่วยเนี่ยว่าเอ้ยขีดถูกหรือเปล่าเอ้ยเมื่อกี้ขาดอันนี้ขีดอันนี้ผิดอ๋อเบอร์ไม่เป็นไรนะครับก็ช่วยกันแก้ไขนะครับช่วยกันทำงานแล้วก็ทำให้มันประชาธิปไตยมันโปร่งใสมากขึ้นเลือกตั้งนี้น่าจะสนุกครับก็อย่างที่บอกนะก็ฝากให้ไปช่วยกันดูนะบอกว่าถ้าว่างๆอะไรอย่างนี้ก็มันเหมือนช่วยเขาทำงานนั่นแหละใช่ครับไม่ยากครับก็ไปเลือกตั้งแล้วก็อย่าเพิ่งกลับบ้านแค่นั้นแหละนะครับอยู่ช่วยดูนับคะแนนสัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบเดียวก็เสร็จนะครับแล้วก็มารอดูผลรวมร่วมกันก็จะลุ้นไปด้วยนะครับคือถ้าใครไปดูช่วงนับคะแนนเนี่ยมันก็จะเหมือนการเชียร์มวยบ้านนึงนะครับ บางหน่วยก็จะสนุกหน่อยเช่นแบบเบอร์1เขาจะเฮ่อะไรเงี้ยเบอร์2อีกคนนึงก็จะเฮ่อะไรเงี้ยมันก็เขาก็สนุกดีสุดท้ายครับสำหรับเรื่องของการตรวจสอบจะให้คุณเทมฝากนะครับว่าการตรวจสอบมันสำคัญกับระบบประชาธิปไตยอย่างไรมันสำคัญกับพวกเราอย่างไรในฐานะที่เราอยู่ในประเทศเดียวกันเนาะหรือมันมีระบบอะไรตรวจสอบบางคนอาจจะไม่กล้าบางคนรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะทําแล้วก็ไปหาเหาใส่หัวนะอะไรอย่างเงี้ยการตรวจสอบสุดท้ายมันก็เป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับผมว่าส่วนนึงมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองด้วยนะครับที่เรายังไม่กล้านะครับหลายอย่างเนี่ยมันคือความกลัวโดยเนื้อแท้เลยนะครับเรามีระเบียบที่ชัดเจนเรามีกฎหมายชัดเจนว่าประชาชนสามารถขอข้อมูลได้ประชาชนสามารถทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ได้เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้นะครับแต่ว่าเรายังกลัวกันอยู่นะครับซึ่งผมไม่โทษประชาชนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจนักการเมืองเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับที่จะต้องแสดงออกมาให้ชัดเจนว่าทำได้นะครับที่จะต้องแสดงออกมาให้ชัดเจนว่าเรามีความตั้งใจจะเปิดเผยข้อมูลเราจะเป็น open government ถ้าใครเคยได้ยินคำนี้ที่รัฐบาลใช้บ่อยนะครับแต่ว่าใช้เป็นลมผักนะครับซึ่งมันก็ต้องแบ็กอัพด้วยแอคชั่นนะครับดังนั้นเนี่ย
รัฐบาลควรจะมีความจริงใจมากขึ้นในการเปิดเผยข้อมูลนะครับไม่พูดอย่างเดียวแต่ว่าต้องทําด้วยนะครับเรามีความพยายามที่จะอะไรนะ e-government Thailand 4.0 อะไรต่างๆนานาเนี่ยพูดกันมาหลายปีแล้วมีความพยายามจะเรียกว่า modernize หน่วยงานราชการไทยซึ่งมันก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จสักทีเพราะว่าปัญหาคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคนิคเทคโนโลยีเรามีพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเราไปไกลละแต่สิ่งที่เราขาดสำหรับผู้นำคือ political will คือความตั้งใจจริงที่จะทำนะครับถ้ามีรัฐบาลใหม่ผมก็คาดหวังว่ารัฐบาลใหม่จะมีความตั้งใจจริงมากขึ้นนะครับในการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ความโปร่งใสในการทำงานนะครับและนี่คือทั้งหมดของมนุษย์ออนไลน์ในวันนี้ครับในเรื่องของการตรวจสอบวันหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรอาจจะฝากติดตามรับชมพวกเราในทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ